สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีวิธีปรุงง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเรามาเริ่มเตรียมเต้าหู้กันเลยนะคะนำเต้าหู้มาหั่นตามยาวแล้วแบ่งตามขวางอีกครั้งหนึ่งให้มีขนาดพอคำเสร็จแล้วใส่ถ้วยเตรียมไว้นำไข่นกกระทาที่ปอกเปลือกแล้วมาทอดด้วยไฟอ่อนให้พอเหลืองพลิกสองด้านให้เหลืองพอๆกันแล้วนำใส่ถ้วยเตรียมไว้ต่อไปใส่เต้าหู้ลงทอดให้ผิวพอเหลืองแล้วกลับด้านเมื่ออีกด้านหนึ่งเริ่มเหลืองก็ให้ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้การนำเต้าหู้และไข่นกมาทอดจะทำให้เวลาเราต้มในหม้อต้มเต้าหู้จะไม่เปื่อยยุ่ยทั้งที่ด้านในมีความนุ่มแล้วเรามาเริ่มต้มกันเลยนะคะใส่น้ำ500 ml ผงพะโล้1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะใส่อบเชย1แท่งโรยกั๊ก3ดอกเร่งไฟให้น้ำเดือดพุ่งแล้วใส่ไก่ลงไปปิดฝาต้มไก่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วใส่ไข่นกและเต้าหู้ที่ทอดเตรียมไว้ลงไปกวนเล็กน้อยให้น้ำซุปท่วมเครื่องปรุงแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดประมาณ30นาทีใส่ซีอิ๊วดำ1ช้อนชาแล้วกวนให้ทั่วปล่อยให้เดือดอีก10นาทีปิดแก๊สหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อท่านฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ